นะครับก็สวัสดีครับผมแบชินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนเก่านะครับเพลงปิดตาข้างหนึ่งนะครับของวงทรงไทยนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ C นะครับแล้วลดสายทุกสายลงครึ่งเสียงแบบเมื่อกี้ที่เล่นไปคือการผมจะประยุกต์กับการเล่นเก่าธรรมดากับลายที่มันตอดอยู่ในเพลงนะครับมารวมกันนะครับไอ้ลายที่มันตอดอยู่ในเพลงเนี่ยมันก็จะมีตือ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 มันก็จะเล่นแบบแทรกเข้ามาทุกแบบทุกช่วงของท่อนเลยนะครับท่อนร้องเนี่ยตอนแรกมันจะมีคอร์ด C G นะครับ C G แล้วก็เป็นA minor แล้วก็ G F E minor แล้วก็ D minor แล้วก็ G นะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการเกาเนี่ยก็เล่นโน้ตเบสของแต่ละคอร์ดนะครับเช่นคอร์ดแรกคอร์ด C ก็เล่นสาย5ช่องที่3นะครับแล้วก็โน้ตที่ยืนพื้นเลยตึงแต้ตึงแต้เนี่ยก็จะเป็นสาย2ช่องที่3แล้วก็สาย1สายเปล่านะครับแล้วก็เล่นดีดโน้ตเบสไปก่อนนะฮะดีดโน้ตเบสไปก่อนสาย5ก่อนนะครับจับลักษณะแบบนี้2ทีนะครับถ้าจะเกาแบบเอากีตาร์ริทึมอย่างเดียวมันจะเกาประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนจะลักษณะนี้ก็คือเปลี่ยนแค่โน้ตเบสแล้วก็สองสายล่างก็จะเป็นแบบว่ายืนพื้นไว้นะครับเป็นโน้ตแบบว่าวนไว้ทั้งท่อนนะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการเการวมกันนะครับอันนี้คือคนถามมาเยอะนะครับก็ประมาณนี้เราก็ดีดคอร์ดนึงเนี่ยมันจะเล่นดีดโน้ตเบส2ทีนะครับก็คือแล้วก็จะเปลี่ยนคอร์ดนะครับคอร์ดออกมาคอร์ด G ก็คือรูทเบสคือสาย6ช่องที่3แต่ว่าผมเวลาผมจะเล่นอีกลายนึงเนี่ยผมจะดีดโน้ตเบสปุ๊บแล้วผมก็จะเล่นเป็นลายตอดเลยตรงนี้ก็คือไอ้ตื้อ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 เนี่ยจะมีสาย2ช่องที่5ช่อง8แล้วก็กลับมา5 5 8 5สาย2นะครับแล้วต่อมาสาย3ช่องที่7 5นะครับสมมติลองเล่นนะฮะตรงนี้เนี่ยเสียงมันจะหายไปนิดหนึ่งนะครับตอนที่ผมเล่นตรงต้นคลิปเนี่ยผมจะใช้เสียงกีตาร์เปล่าๆเลยแต่ว่าตอนที่ผม cover ผมจะใส่ดีเลย์เข้าไปให้รู้สึกว่ามันจะไม่เสียงมันจะไม่หายนะครับต่อมานะครับดูใหม่นะครับก็คือเก่าต่อมาก็จะเป็นคอร์ด A ก็ดีดโน้ตเบสสายเปล่าสาย5ครับแล้วก็เก่าเหมือนเดิม5 2 1นะครับ2ครั้งแล้วก็โน้ตเบสสาย6ช่อง3คอร์ด G เหมือนเดิมครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมต่อมาเป็นคอร์ด F นะครับก็โน้ตเบสสาย1นะครับสายโน้ตเบสช่อง1สาย6แล้วก็เกาเหมือนเดิมเลยก็คือเอานิ้วนี้ยืนพื้นไว้นะครับนิ้วก้อยที่สาย2ช่องที่3แล้วก็เล่นสาย1สายเปล่านะก็จะเป็น2ครั้งแล้วก็สายเปล่าแล้วก็ลายเดิมนะครับแล้วต่อมาเป็นคอร์ด D ก็สายเปล่าสาย4แล้วก็ G สาย6ช่อง3แล้วก็เล่นลายเดี๋ยวผมลองเล่นครึ่งเดียวให้ดูก่อนเพราะว่าไอ้ครึ่งหลังเนี่ยจะเล่นไม่เหมือนมันจะเล่นต่างกันนิดเดียวนะครับครึ่งแรกเมื่อกี้จากที่เราเล่นไปก็คือต้องเล่นโน้ตเบส2ครั้งก่อนนะครับแล้วก็พอช่วงเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยก็ดีดโน้ตเบสทีหนึ่งแล้วก็เล่นลายตอดนะครับก็จะเป็นคอร์ดแรกคอร์ด C แล้วก็ G แล้วก็เล่นลายต่อมาคอร์ด A นะครับเอานิ้ววางที่เดิมเล่นโน้ตเบสสาย5 2ทีแล้วก็กลับมาคอร์ด G โน้ตเบสสาย6แล้วก็เล่นลายต่อมาคอร์ด F โน้ตเบสสาย6ช่อง1ที่แล้วก็โน้ตเบสต่อมาคอร์ด E โน้ตเบสสายเปล่าสาย6แล้วก็เล่นลายแล้วก็ต่อมาคอร์ด D minor ก็โน้ตเบสสาย4สายเปล่า
2ที่แล้วก็น็อตเบสสาย6ช่อง3อันนี้คือครึ่งแรกนะครับพอครึ่ง2เนี่ยต่างกันนิดเดียวต่างกันตอนสุดท้ายเนี่ยคอร์ดสุดท้ายรอบแรกเนี่ยมันจะเป็น D minor แล้วก็ G แต่ว่าพอรอบที่2เนี่ยมันจะเป็น D minor ครึ่งห้องแล้วก็ G ครึ่งห้องแล้วก็ C จะเป็นอย่างนี้นะครับเปลี่ยนเฉพาะคอร์ดสุดท้ายนะครับคอร์ด D ก็คือดีโน้ตเบสปกติจะเล่นคอร์ดนึงเนี่ย2ดี2ทีใช่มั้ยครับจะเป็นแต่ว่าพอรอบสุดท้ายเนี่ยรอบที่2เนี่ยจะเล่น D แค่ทีเดียวแล้วก็ไป G เลยนะครับคือรอบเดียวครึ่งห้องแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดแล้วก็ C นะครับไม่งงนะอันนี้ผมเล่นรอบหลังให้ดูแล้วกันรอบครึ่งชุดไอ้รอบ2แล้วกันนะฮะเพื่อความไม่งงก็จะเป็นอย่างนี้จะลักษณะนี้คราวนี้ผมจะเล่น2รอบต่อกันเลยนะครับเราเดี๋ยวลองดูนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงไม่งงนะครับอันนี้เป็นลายกีตาร์2ตัวผสมกันนะครับเผื่อใครอยากเล่นคนเดียวให้มันมีเมโลดี้แบบตื้อ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 อ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้